บริเวณชานเมืองคาดิฟบริษัทผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดบางปลอดซิลิโคนตั้งเป้าที่จะนำเสนอพลังงานทางเลือกให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาพวกมันแตกต่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไปตรงที่มีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้ผลิตขึ้นจากวัสดุราคาถูกโดยเรียนแบบวิธีที่พืชเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมวัยแสงหรือ Gray Cell Cellซึ่งตั้งชื่อตามผู้ประดิษฐ์ทำขึ้นจากวัสดุราคาถูกและไม่ต้องใช้กลไกที่ซับซ้อนในการผลิตเซลล์ประกอบไปด้วยขั้วนำไฟฟ้า2ขั้วประกบอยู่ด้วยกันภายในโครงด้านหนึ่งของขั้วไฟฟ้ามีชั้นของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่หนาแน่นแต่มีรูพรุนติดตั้งไว้โรเบิร์ตเฮิร์ตสเบิร์กเคยประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท G24 Innovationเราได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ที่ได้จากการคิดค้นของศาสตราจารย์ชาวสวิตซึ่งสิ่งนั้นก็คือเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบามากๆมันทำงานได้ในสภาพแสงน้อยเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องอยู่กลางแดดจ้าเลยทีเดียวพวกมันถูกทดสอบในแอนตาร์กติกาคนส่วนใหญ่คิดว่าเซลล์แสงอาทิตย์ต้องอยู่กลางแดดแต่เดี๋ยวนี้ผมจะให้ดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรากำลังจะชาร์จแบตเตอรี่ข้างนอกบ้านของผมคุณจะเห็นว่าแม้ไม่มีแสงแดดแต่ก็มีพลังงานเพิ่มเข้าในแบตเตอรี่แล้วก็นี่เป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าพลังแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องได้จากแสงแดดที่แรงกล้าเสมอไปหรอกนะครับพวกเขาวางแผนที่จะขายโทรศัพท์พลังแสงอาทิตย์ในประเทศกำลังพัฒนาที่ตลาดมือถือกำลังเติบโตแต่ยังขาดแคลนด้านไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต้องทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อมและการทดสอบอย่างเข้มงวดคือส่วนสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นี่พวกเขาพยายามจำลองสภาวะที่อาจเกิดขึ้นในทะเลทรายและเนื่องจากความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยสำคัญของการออกแบบพวกมันจึงถูกทดสอบอย่างหนักเรื่องความโค้งงอเซลล์แสงอาทิตย์นี้เหมาะสำหรับความต้องการใช้พลังงานสีเขียวในปริมาณน้อยแต่เพื่อให้ใช้พลังงานสีเขียวได้ในปริมาณที่มากขึ้นนักวิจัยในออสเตรเลียจึงหันไปหาพลังงานคลื่นโมเดลขนาดเล็กของอุปกรณ์ใหม่กำลังถูกทดสอบในทัสมาเนียอุปกรณ์เหล่านี้แต่ละชิ้นนะครับถูกออกแบบให้ผลิตไฟฟ้าจำนวนครึ่งเมกะวัตต์แนวคิดก็คือคุณสามารถใช้พวกมันได้แบบเดียวกับฟาร์มกังหันลมเพียงแต่ตั้งอยู่ใต้สมุทรเท่านั้นเองอุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบให้เคลื่อนไหวแบบเดียวกับพืชและปลาในทะเลพร้อมกับผลิตพลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำขึ้นลงพวกมันจะถูกติดตั้งที่พื้นมหาสมุทรและมีความสูงกว่า20เมตรโมเดลขนาดเล็กกำลังได้รับการทดสอบครั้งสุดท้ายที่ Australian Maritime College ในแทงค์ซึ่งมีการจำลองกระแสน้ำและคลื่นแม้การผลิตพลังงานจากมหาสมุทรจะไม่ใช่ของใหม่แต่อุปกรณ์เหล่านี้ก็มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ต้นแบบ2ชิ้นจะได้รับการติดตั้งในทะเลของทัสมาเนียโดยระบบนี้จะเคลื่อนไหวและแกว่งตัวตามพลังของมหาสมุทรตั้งแต่เริ่มแรกเราได้ออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างเช่นฐานสำหรับติดตั้งนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นสมุทรแตกออกนะครับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ช่วยให้นักออกแบบทำนายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างแม่นยำอุปกรณ์ไบโอเวฟและไบโอสตรีมถูกออกแบบเพื่อให้ผลิตพลังงานทดแทนที่ได้รับการเชื่อมต่อกับสายส่งด้วยการใช้ระบบโมดูล่าซึ่งตั้งอยู่ใต้พื้นผิวมหาสมุทรมีการพัฒนาพลังงานสีเขียวอีกประเภทในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปโดยข้างใต้คูเปอร์เบซินในทะเลทรายแถบตอนกลางมีเศษหินแกรนิตมากมายได้รับความร้อนจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีการขุดลงไปยังชั้นหินร้อนที่อยู่ใต้พื้นดินราว 4,000 เมตรไม่ใช่เรื่องยากหากใช้เทคโนโลยีการเจาะซึ่งได้มาตรฐานการสูบน้ำเข้ามายังชั้นหินนี้จะทำให้ได้ไอความร้อนสูงซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายแต่ปัญหาณตอนนี้คือระยะห่างระหว่างพื้นที่ขุดเจาะกับสายส่งไฟฟ้าพื้นที่นี้น่าจะช่วยเพิ่มพลังความร้อนใต้พิภพขึ้นเป็น2เท่า Geodynamics คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนความร้อนใต้พิภพให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
นี่เป็นหลุมผลิตที่ประสบความสำเร็จแห่งแรกของบริษัทและไม่ช้าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า1เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อสาธิตเทคโนโลยีให้แก่รัฐบาลและนักลงทุนอีกทั้งพลังงานที่ผลิตได้ยังจะช่วยสร้างความโล่งใจให้แก่ชาวบ้าน12ครัวเรือนในอินนามินคาเพราะพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าราคาแพงอีกต่อไปถ้าแผนนี้ดำเนินการสู่ขั้นต่อไป GeoDynamics หวังว่าพวกเขาจะมีหลุมผลิตราว90หลุมภายในปี2016และผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับคนเกือบ 800,000 คนถ้าเทคโนโลยีนี้ทำได้เหมือนที่เราคาดหวังไว้เราก็จะเชื่อมต่อมันเข้ากับสายไฟฟ้ากลางเพื่อที่รัฐออสเตรเลียใต้จะได้เป็นผู้ผลิตพลังงานสีเขียวรายใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวหรอครับการเชื่อมต่อพื้นที่นี้กับสายไฟฟ้ากลางหมายถึงต้องมีการสร้างสายส่งยาวเกือบ 1,000 กิโลเมตรแต่ด้วยเทคนิคไฟฟ้ากระแสตรงปริมาณไฟฟ้าที่สูญเสียไปจึงมีประมาณ 5% เท่านั้นทางใต้ของออสเตรเลียเองก็ได้มีการนำเครื่องขุดเจาะมาใช้ในโครงการสำหรับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในพื้นดินออตเวย์ในรัฐวิกตอเรียนับเป็นโรงงานแรกในซีกโลกใต้ที่ใช้วิธีปล่อยควันเสียลงไปใต้ดินลึก2กิโลเมตรสู่สถานที่ซึ่งเคยเป็นแหล่งเก็บก๊าซธรรมชาติเรารู้ว่าหินใต้ดินจะผนึกรวมถึงกักคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เหมือนกับฟองน้ำที่ดูดซึมน้ำเรารู้ว่ามันจะไม่รั่วออกมาเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องนั้นมากเทคโนโลยีที่กำลังทดลองนี้อาจช่วยลดผลกระทบของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีต่อชั้นบรรยากาศปี2017จะเป็นเวลาที่เรารู้แน่ชัดว่าเราจะสามารถควบคุมการปล่อย CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้หรือไม่นะคะมันจะมีต้นทุนที่สูงและยังมีเรื่องของระเบียบและกฎหมายที่ต้องมาดูกันอีกใครจะเป็นคนรับผิดชอบหลังจากการปล่อยก๊าซลงไปใต้ดินแล้วนักอนุรักษ์โต้แย้งว่าควรมีการนำเงินทุนไปใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอื่นๆเช่นพลังแสงอาทิตย์หรือพลังลมคาดหวังกันว่าออสเวย์จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการกักเก็บคาร์บอนจะเป็นวิธีที่ได้ผลในการจำกัดการปล่อย CO2